วัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับมื้อนี้ก็ทิวไทโซกับสิพามาเฮ็ดเหยื่อดักหนูครับเตรียมไว้ครับฤดูกาลล่าหนูกำลังสิเข้ามาแล้วครับกำลังสิฮอดแล้วเดือน2เดือนก็ได้ไปหาหนูแล้วครับนี่ครับเฮาเตรียมเหยื่อไว้ก่อนเลยครับเหยื่อของผมมื้อนี้ผมสิพาเฮ็ดไอ้ขี้ไต้ครับขี้ไต้คั่วกับข้าวคั่วครับนี่ครับประสานข้าวเหนียวด้วยครับพี่น้องนี่แล้วก็นี่ครับที่เด็ดของเฮารองเท้าแตะครับมีน้ำมันพืชแน่ส่วนผสมผมก็มีซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวสิพาพี่พานองเฮ็ดเบิ่งครับว่าขี้ไต้ข้าวคั่วรองเท้าแตะมันสิเป็นเยื่อหนูได้บ่โอเคครับเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดเลยครับพี่น้องครับผมมาเบิ่งวิธีเฮ็ดเลยครับขั้นแรกก็ใส่ข้าวคั่วกันเลยครับคั่วให้มันหอมจังหน่อยคั่วให้มันหอมจังหน่อยก่อนครับคั่วให้มันบ่ถึงกับไหม้นะครับให้มันเหลืองๆจังหน่อยก็จังใส่ขี้ไก่ครับบัดนี้รอเป็นนี่รอให้ข้าวคั่วเฮาเหลืองครับครับผมข้าวคั่วเฮาก็เริ่มเหลืองแล้วครับขั้นตอนต่อไปเฮาก็เอาขี้ไต้ใส่เลยครับพี่น้องนี่ครับใส่เลยขี้ไต้ปึ๊บใส่ไปเลยครับนี่เฮาก็รอครับรอให้ขี้ไต้มันละลายครับแล้วก็เฮาก็คั่วไปเรื่อยๆครับพี่น้องพอขี้ไต้ละลายที่นี่มันก็สิเข้ากันมันนี่ขั้นตอนสุดท้ายเฮาก็ใส่เกลือแตะครับครับข้าวคั่วกับขี้ไต้เริ่มเข้ากันแล้วครับทีนี้เฮาก็คั่วไปเรื่อยๆครับคั่วให้ควันมันออกจนเบิดพุ่นล่ะครับให้ขี้ไต้ละลายจนแบบเข้ากันกับไอ้นี่ล่ะครับกับข้าวคั่วเฮาง่ายครับแค่นี้เขาก็ได้เหยื่อดักหนูแล้วครับบอกว่าสิใส่กับเล็กใส่กระด้วงใส่กระกงก็ได้ครับบางคนเขาก็ใส่พวกฝาเครื่องดื่มครับแต่ผมใส่เกือบแตะครับผมว่าแล้วแต่คนมักเนาะผมมักใส่เกือบแตะครับไฟลุกไฟแห้งเลยพี่น้องมันนี่อีกขั้นตอนนึงเนี่ยครับลืมเมื่อกี้นี่หยอดน้ำมันพืชจังหน่อยครับนี่ใส่พอจังหน่อยครับให้มันจับก่อนกันครับแล้วทีนี้เขาก็ใส่เกลือแตะเลยครับขั้นตอนสุดท้ายเอาเลยครับใส่แล้วก็คั่วต่อครับพี่น้องคั่วให้มันเกาะกันเป็นก้อนครับให้ขี้ไต้เกาะกับเกลือแตะให้จับกันเป็นก้อนโอ้ผมกระตุกพี่น้องเลยผลนิดพี่น้องอันนี้ก็รอให้มันเย็นครับรอให้มันเย็นที่นี่เฮาก็คนไปเรื่อยๆพอมันเย็นปุ๊บมันเริ่มเย็นเฮาก็จังปั้นเป็นก้อนอีกรอบนึงครับเพราะว่าข้าวคั่วมันยังบ่ทันเดนั่นครับยังเกาะเอาไว้ติดปากไว้ให้มันเย็นก่อนพอมันเย็นที่นี่พวกข้าวคั่วมันก็สิเกาะกับก้อนเกือบแตกเฮาครับเดี๋ยวมันเย็นเดี๋ยวผมสิทาให้เบิ่งอีกพี่น้องนี่ครับพอมันเริ่มเย็นใช่ไหมมันก็จะเป็นก้อนพวก
พวกข้าวคั่วมันก็สิเกาะกับไอ้เกือบแตะเฮาครับนี่เห็นป่ะพี่น้องพี่น้องสีสันงามเลยครับรอให้มันเย็นจักหน่อยครับที่เหลือเขาก็จังมาปั่นไอ้พวกเป็นก้อนนิดหน่อยเองสิครับเนี่ยพวกก้อนพวกนี้ก้อนนิดหน่อยเขาก็จังมาปั่นใส่เอาอีกรอบนึงตอนนี้มันยังฮ้อนอยู่ครับเดี๋ยวพอมันเย็นเนี่ยผมจะมาปั่นให้มันเย็นจักหน่อยแต่พอถึงกับเย็นจนแข็งนะครับให้มันอุ่นๆจังหน่อยเขาก็จังมาปั่นเนาะถ้าเกิดเขาปั่นตอนนี้มันก็ชิฮ้อนครับเริ่มเย็นแล้วครับพี่น้องมาที่นี่เขาก็ปั่นครับนี่ก้อนพวกนี้หน่อยเนี่ยเขาก็ปั่นออกมาใส่นี่ครับปั่นเห็นไหมพี่น้องซูมป่ะนี่ครับปั่นแล้วก็วางไว้พี่น้องก้อนไหนน้อยๆเขาปั่นใส่ครับปั่นเป็นก้อนไว้ยำเอาไปใส่กะเสียบใส่กับเสียบใส่ด้วงได้เลยสบายครับมีเหยื่อแล้วสำหรับ FC ท่านใดที่แบบมองหาเหยื่อดักหนูนะครับวิธีนี้ลองเอาไปให้ใส่เบิ้งครับผมใส่ตลอดผมใส่แต่สูตรนี้แล้วครับแล้วก็สูตรนี้ผมได้มาจากช่อง YouTube ช่องนึงครับต้องขออนุญาตเพิ่นก่อนเอาสูตรเพิ่นมาเฮ็ดมาให้ไอพี่น้องเฮาเบิ่งเนาะว่าของเพิ่นมันดีครับดีเลยผมลองใส่ประจำสูตรนี้ก็ของไอช่องก๊อปดับเพลิงเข้าทุ่งนะครับต้องขอบคุณเพิ่นนำเพิ่นให้ความรู้เกี่ยวกับการเฮ็ดเหงื่อสูตรโบราณของเพิ่นครับผมลองใส่เบิ่งแล้วโอ้ดีครับหนูเข้าดีมองใดมีหนูนี่เรียบร้อยครับเอาไฟแช็กเวลาเขาสิใส่ก็เอาไฟแช็กลนให้ควันออกแล้วก็ฉีดน้ำหอมใส่นี่โอ้มีหนูบ่เหลือครับขอให้มันผ่านครับได้ครับสำหรับมือใหม่เนาะถ้ายังบ่ฮู้วิธีดักบ่ฮู้วิธีว่าสิเอาเหงื่ออีหยังผมแนะนำเลยครับนี่ครับเหงื่อนี่ดีครับผมรับประกันเลยครับโอเคครับพี่น้องนี่ครับเหงื่อเฮาก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับFC ท่านใดหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาเบิ่งใหม่เนาะสำหรับมือใหม่หัดดักหนูหัดเฮ็ดเหงื่อดักหนูสนใจสูตรนี้ก็ลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งครับรับรองครับผมรับประกันว่าหนูเข้าครับสูตรนี้สำหรับผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วก็มักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมนำด้วยครับผมจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้เบิ่งอีกเนาะบ่ว่าจะเป็นการหาอยู่หากินดักหนูใส่เบ็ดดักปลาลงปลาไหลครับอาจจะบ่หมันคือผู้อื่นน้องครับแต่ก็พยายามหาคลิปให้กับท่านผู้ชมได้เบิ่งตลอดครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณสุขูสุคนนะครับที่เข้ามาเบิ่งที่เข้ามารับชมคลิปของผมเดี๋ยวพบพอกันใหม่คลิปหน้าครับทิวเตอร์โทกสวัสดีครับ